สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเคล็ดไม่ลับในการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับผมอาจกำลังพิจารณาเจ้าสินเชื่อตัวนี้อยู่นะครับทีนี้เคล็ดไม่ลับจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับหรือว่าสินเชื่อรถแลกเงินนะครับที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันนะครับก็คือเป็นสินเชื่อนะครับที่เรานะครับเอาเล่มทะเบียนรถยนต์นะครับผมมาใช้เป็นหลักในการประกันเพื่อไปขอสินเชื่อครับซึ่งสินเชื่อประเภทนี้นะครับค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเงื่อนไขนะครับแล้วก็การขอสินเชื่อเนี่ยไม่ซับซ้อนครับเพราะว่ามีเจ้าตัวรถเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันนั่นเองแถมนะครับอนุมัติง่ายแล้วก็อนุมัติไวนะครับผมเหมาะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการใช้เงินด่วนนะครับหรือว่าเสริมสภาพคล่องทางการเงินนั่นเองครับทีนี้เคล็ดไม่ลับในการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือควรจะเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อนะครับให้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับมีหลากหลายสถาบันการเงินนะครับทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารที่รับให้สินเชื่อประเภทนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องพิจารณาจากหลายๆสินเชื่อนะครับเพื่อทำการเปรียบเทียบข้อเสนอนะครับว่าทุกที่เนี่ยมีข้อเสนอยังไงบ้างนะครับผมที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าคุณเนี่ยได้มากที่สุดครับข้อที่2ครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับเราควรจะต่อรองหลายๆที่ด้วยนะครับผมคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปโกหกเขานะครับบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยไปขอที่ไหนเลยนะครับเราสามารถที่จะบอกเขาไปได้เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเรามีพิจารณาที่นู่นที่นี่นะเพื่อเป็นข้อต่อรองในการขอสินเชื่อนั่นเองครับข้อที่3ครับเราควรจะเช็คราคากลางนะครับของรถยนต์เนี่ยว่าแต่ละที่นะครับผมให้ราคากลางของรถยนต์ของเราเนี่ยรุ่นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนนะครับผมเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อรองครับโดยราคากลางของรถยนต์นะครับสามารถที่จะเช็คได้จากเว็บไซต์ของสินเชื่อได้ทุกที่นะครับตรงนี้สุดท้ายครับผมเราควรจะดูแลสภาพรถให้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับจะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่ารถเราสภาพสวยนะครับผมก็จะสามารถที่ได้รับอนุมัติง่ายกว่ารถที่สภาพไม่ดีนะครับผมอีกทั้งนะครับอาจจะทำให้สินเชื่อที่เราได้รับนะครับมีมูลค่าเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดไม่ลับในการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถแลกเงินนั่นเองครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ